ใช่ค่ะหนูก็ไม่รู้ว่าทำไมอยู่ดีๆเล่นค่ะแต่ว่าคือเขาบ่นมานานมากแล้วว่าอยากมี IG เป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะแบบว่ารู้สึกว่ามีรูปในสต็อกแล้วมั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่อันนี้ต้องไปถามพี่เขาอีกทีค่ะไม่อ๋อคือพูดตลอดเลยค่ะว่าอยากทำ IG ที่เป็นของตัวเองแต่ว่าไม่ได้รู้ล่วงหน้าว่าจะเปิดเมื่อวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือว่า IG นี่น่าจะแบบว่ารวมรูปแบบว่าน่ารักของย่ากันอะไรอย่างเงี้ยหนูกลัวว่าจะเป็นรูปแบบตลกของหนูมากกว่าไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าพี่แบร์เขาจะแบบว่าลงรูปประมาณไหนที่จบด้วย S ใช่ไหมคะคือจริงๆแบบมาถ้าแปลค่ะแบบเหมือนของหนูอะค่ะ Russia มันก็คือเหมือน Instagram ของรัสเซียค่ะแต่ว่ามันแค่ไม่มี apostrophe มันก็ใช่ค่ะ apostrophe S ไม่เอาจริงๆเลยนะคะคือเมื่อคืนนี้หนูกำลังจะนอนแล้วพี่แบก็บอกว่าเปิด IG แล้วนะก็เลยไม่รู้ว่าเขาจะตั้งชื่ออะไรจะอะไรยังไงก็น่าดึกมากแล้วอะค่ะดึกมากแล้วก็เอาจริงๆนะคะหนูว่าเขาเพิ่งคิดชื่อออกอะเขาเลยเปิดเหมือนเป็นการบอกไกลๆไหมคะว่าเป็นคุกิมิยะของรัสเซียอุ้ยหนูว่าเขาไม่ได้คิดลึกขนาดนั้นแน่นอนค่ะไม่ได้คิดลึกเท่านั้นค่ะหนูไม่อันนี้เขาทำเองเลยค่ะน่าจะแบบว่าอยากลงรูปให้แฟนๆได้ดูค่ะแต่ที่ผ่านมาย่าเหมือนเคยคุยกับย่าเด็ดว่ามีเถอะหรือตัวย่าอยากให้มีเลยก็ไม่นะคะไม่ได้รู้สึกขนาดว่าพี่แฟนต้องมีแต่ว่าเชื่อว่าทุกคนอยากให้มีค่ะเพราะพี่เขาก็เป็นคนที่ถ่ายรูปสวยแล้วแบบไอเดียก็ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะย่ามีไหมแบบคำแนะนำอะไรอย่างเงี้ยไหมคะเพราะว่าเราเล่นไอจีมาก่อนหนูก็แค่บอกว่าลงรูปได้แล้วแค่นั้นค่ะก็เป็นฝีมือที่เราถ่ายให้เขาใช่ค่ะไม่แค่เขาลงก็ดีใจแล้วค่ะแค่เขามีอินสตาแกรมให้ทุกคนได้ดูก็ดีแล้วค่ะแต่ที่เขาจะลงมันจะเป็นรูปเราไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าเขาจะมาแนวไหนต้องคอยดูกันค่ะหนูมีหมดแล้วหนูมีทั้งหมดล่าสุดเห็นมิย่าติดผู้หญิงสวยที่สุดในโลกด้วยปีนี้พร้อมกับน้องลิซ่าแล้วก็มีพี่ใหม่เราด้วยก็ขอบพระคุณมากมากค่ะก็จริงๆอย่างที่พูดทุกๆครั้งเลยค่ะย่าคิดว่าผู้หญิงไทยอะสวยมากมากค่ะก็ดีใจที่แบบว่าทั่วโลกเขาแบบว่าสนใจพวกเราค่ะก็จริงๆความสวยมันแล้วแต่คนค่ะหรือว่าตั้งลำดับมาก็ดีค่ะก็ได้ค่ะก็ขอบคุณมากๆค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วความสวยมันแล้วแต่คนเหี้ยมนิดนึงได้ข่าวไหมคะว่าเขาเพิ่งจะเสียชีวิตไปเมื่อตอนเพิ่งทราบเมื่อกี้นี้เลยค่ะก็ต้องแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวของพี่เขาด้วยค่ะก็จริงๆเป็นครั้งแรกที่ได้เจอตอนฟิตติ้งค่ะแบบแต่ว่ายังไม่ได้คุยกับพี่เขาเลยค่ะแต่ตอนที่ย่าเจอได้เห็นความแบบเศร้าเครียดไม่หนูตัวละครของพี่เขาไม่ได้อยู่ในบ้านหนูใช่ค่ะก็เลยหนูไม่ได้เจอเขาเลยค่ะแต่ตอนนี้เราก็ไม่ได้พูดคุยอะไรไม่ได้เจอแบบเข้าฉากด้วยกันใช่ค่ะคือแค่แบบห้องแต่งตัวแล้วก็เข้าไปถ่ายอะไรเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานพี่กับเราได้ร่วมงานกันใช่ก็ช็อกมากๆค่ะแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทั้งครอบครัวพี่เขาเลยค่ะอินเสิร์ตนะย่า